สวัสดีผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะรับหน้าที่บรรยายในสองหัวข้อสุดท้ายนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเวชระเบียนนะคะของปี67นะคะซึ่งตอนนี้สปสช.เขต3นะคะเราก็จะมีทีมออดิตนะคะที่รับผิดชอบงานเนี่ยด้วยกัน3ท่านนะคะก็คืออาจจะแบ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานดูของผู้ป่วยในนะคะ1ท่านก็คือพี่แอนภัทรวดีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะคะก็จะเป็นออมรับผิดชอบดูแลนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นพีพีนะคะก็จะเป็นคุณทรัพย์ศิริอักษรที่ได้มีการชี้แจงเรื่องออดิตพีพีไปเมื่อวานนี้นะคะส่วนของไอพีเนี่ยเราได้จัดประชุมชี้แจงแยกไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยสโคปเราก็จะไปเน้นในส่วนของ OP เป็นหลักนะคะถ้าตรงหัวข้อไหนมีข้อคำถามก็แชททิ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังเซสชันเราจะมาตอบคำถามกันนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูในส่วนของวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือว่าการออดิตนะคะก็การออดิตนะคะเพื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการนะคะให้เป็นไปตามหลักพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ2545ตามมาตรา26นะคะแล้วก็เราจะนําผลการตรวจสอบเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชยของสปสช.นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือเพื่อนําผลการตรวจสอบเวชระเบียนเนี่ยสะท้อนให้กับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทราบนะคะเพื่อใช้ผลการตรวจสอบเนี่ยไปพัฒนาการให้บริการของหน่วยบริการนะคะอันนี้นะคะก็จะมาเน้นย้ำเนาะว่าความสําคัญของการบันทึกเวชระเบียนเนี่ยนอกจากจะเป็นการสื่อสารหรือว่าบันทึกข้อมูลคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยแล้วนะคะอีกอันนึงที่สําคัญนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขอย่างที่หน่วยบริการได้เคลมสปสช.เข้ามานะคะหลักการเนี่ยก็คือสปสช.เนี่ยอยากจะจ่ายค่าชดเชยค่าบริการสาธารณสุขให้กับหน่วยบริการได้ครบทุกบาททุกสตางค์ที่หน่วยบริการเรียกเก็บมานะคะแต่ว่าก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้องนะคะเอกสารหลักฐานถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะแล้วก็ตามหลักเกณฑ์เนาะเพื่อที่จะไม่ให้มีข้อปัญหาทางข้อกฎหมายตามมานะคะตัวนี้ก็อาจจะเน้นย้ำให้หน่วยบริการนะคะเห็นถึงความสำคัญของการบันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนนะคะว่าเราได้ให้การรักษาอะไรไปบ้างนะคะค่ะในส่วนของบทบาทของหน่วยบริการนะคะหน่วยบริการนะคะจะต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการไว้ในเวชระเบียนนะคะหรือเอกสารรูปแบบอื่นๆรวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการให้บริการนะคะอย่างน้อย5 ปีนะคะเพื่อมีการตรวจสอบย้อนหลังนะคะถัดมานะคะก็เมื่อทำการให้บริการคนไข้เรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยบริการนะคะก็จะส่งข้อมูลการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังสปสช.หรือว่าการเคลมมายังสปสช.เพื่อขอเบิกค่าจ่ายชดเชยนะคะถัดมานะคะก็เมื่อมีการเรียกตรวจสอบนะคะหน่วยบริการก็จะต้องไปดําเนินการติดตามผลการจ่ายชดเชยหรือว่าผลการตรวจสอบนะคะเพื่อเตรียมตัวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่สํานักงานเรียกร้องขอตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการตรวจสอบก่อนการจ่ายหรือว่าหลังการจ่ายนะคะ4นะคะหน่วยบริการนะคะจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานนะคะเพื่อยืนยันการให้บริการตามรูปแบบและแนวทางที่สปสช.กําหนดนะคะรวมถึงระยะเวลาที่เรากําหนดให้ส่งเอกสารเวชระเบียนมาตรวจสอบด้วยนะคะเมื่อทางสปสช.นะคะดําเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยบริการนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะตรวจสอบผลรายงานการตรวจสอบที่เราแจ้งกลับไปนะคะหากท่านไม่เห็นด้วยนะคะท่านสามารถขอทบทวนผลการตรวจสอบมายังสํานักงานได้นะคะหรือว่าเดิมเนี่ยเราเรียกว่าการขออุทธรณ์นะคะแล้วก็บทบาทที่สําคัญของหน่วยบริการอีกอย่างหนึ่งนะคะก็รับทราบผลพิจารณาการทักท้วงนะคะแล้วก็มีการติดตามการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโฟลว์ที่เราเห็นกันประจำนะคะว่าอันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ของออดิตนะคะก็คือหน่วยบริการนะคะให้บริการคนไข้นะคะมีการออเทนเป็นด่านแรกนะคะเมื่อให้บริการคนไข้เรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยบริการก็จะส่งข้อมูลขอเบิกชดเชยมาที่สปสช.นะคะซึ่งฐานเคลมเราหลังบ้านเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการดักจับข้อมูลที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็น First Edge หรือ Second Edge นะคะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นในส่วนของ AI หรือว่าเราเรียกกันว่าติด V นะคะติด Verify เนาะทีนี้ค่ะถ้าหน่วยบริการข้อมูลในส่วนนั้นเนี่ยผ่านตะแกรงทั้ง3ช่องนี้นะคะไม่ติดเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ค่ะก็จะเตรียมรอไปจ่ายตามรอบ Statement นะคะแล้วก็จะมีการสุ่ม P-Audit ที่หลังนะคะกลับกันนะคะถ้าในกรณีที่หน่วยบริการนะคะส่ง
ข้อมูลขอเบิกชดเชยเข้ามานะคะแล้วก็ติดเงื่อนไขอย่างเช่นตอนนี้ P audit นะคะก็ตรวจสอบผลการจ่ายก็จะเรียกว่าเป็นติด V นะคะถ้าไม่ถ้าติดเงื่อนไข verify ตัวนี้นะคะเราจะยังไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะคะแต่เราจะขอตรวจสอบเอกสารก่อนที่เราจะจ่ายนะคะหากหน่วยบริการนะคะติด V ใน statement นะคะก็จะสปสช.ก็จะให้ท่านแนบเอกสารตามรายการที่ท่านติดนะคะมาที่การตรวจสอบเนาะหรือว่าเราเรียกว่า P audit นะคะเราก็จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่หน่วยบริการได้แนบเข้ามานะคะถ้าถูกต้องนะคะก็รอส่งข้อมูลไปประมวลผลจ่ายหากไม่ถูกต้องนะคะมีข้อผิดพลาดตรงหมวดไหนหรืออะไรเราก็จะหักค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นออกไปนะคะอันนี้โฟลว์คร่าวๆของงาน P audit นะคะทีนี้นะคะในส่วนของการตรวจสอบแล้วก็โปรแกรมที่เราใช้การตรวจสอบออดิตในปี67นะคะอันนี้ออมก็สรุปมาให้หน่วยบริการจำง่ายๆนะคะอันดับแรกเนี่ยการตรวจสอบเราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าการพรีออดิตนะคะการพรีออดิตเนี่ยหน่วยบริการนะคะจะต้องแนบเอกสารตามรอบปฏิทินอันนี้สปสช.จะไม่มีหนังสือแจ้งเป็นรายรอบไปนะคะก็คืออันนี้เราทําหนังสือแจ้งเวียนไปเมื่อต้นปีงบประมาณไปให้แล้วให้หน่วยบริการทุกแห่งแล้วนะคะท่านสามารถดูตามรอบปฏิทินได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ทางสปสช.เขตเนี่ยก็จะมีการระบบแจ้งเตือนใน LINE กลุ่มของออดิตอีกทีหนึ่งนะคะในแต่ละรอบสเตทเมนต์เพื่อให้หน่วยบริการเนี่ยเข้าไปแนบเอกสารอีกทางหนึ่งนะคะส่วนประเภทการตรวจสอบที่สองนะคะเราเรียกว่าการตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชยนะคะอันนี้ก็คือเราได้มีการจ่ายชดเชยไปแล้วแต่ว่าตอนหลังมีการสุ่มตรวจนะคะเราจะเรียกว่า post audit นะคะในส่วนของกรณี post audit นะคะสปสช.เนี่ยจะทําการออกหนังสือเรียกเวชระเบียนแล้วแต่กรณีที่เราเรียกตรวจสอบไปให้หน่วยบริการที่โดนสุ่มตรวจสอบนะคะอันนี้จะมีหนังสือเรียกเป็นรอบๆไปนะคะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของโปรแกรมที่เราใช้ในการตรวจสอบนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2โปรแกรมหลักๆนะคะโปรแกรมแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Audit EMA นะคะอันนี้เนี่ยเราจะใช้ในการตรวจสอบกรณี OP และ IP นะคะทั้ง Coding และ IP Instrument นะคะหน่วยบริการที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ EMA เพื่อไปขอทักท้วงผลการตรวจสอบหรือว่านะคะก็จะต้องมีรหัสบทบาทของ User ผู้ใช้งานเนี่ยก็คือรหัสบทบาท607 EMA Hospital นะคะถึงจะสามารถขอทักท้วงผลการตรวจสอบผ่านหน้าโปรแกรม EMA ได้นะคะถัดมานะคะอีกโปรแกรมที่เราใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ PPFS นะคะอันนี้ก็จะใช้ในการตรวจสอบของการตรวจสอบ PP นะคะซึ่งคุณสับสิริได้แจ้งไปเมื่อวานนะคะส่วนรหัสบทบาท User ที่จะสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม PPFS ได้นะคะ User ก็จะต้องมีรหัสบทบาท923 PP Audit Hospital นะคะอันนี้ถ้าหน่วยบริการที่ไหนยังไม่มีเนาะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบท่านก็ขอ User รหัส2บทบาทนี้เข้ามาได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโฟลว์ที่เป็นขั้นตอนนะคะในกรณีที่ถ้าเราติด V นะคะกรณี OP หรือว่า IP Instrument นะคะอันดับแรกเลยนะคะหน่วยบริการนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบ Statement นะคะอย่างที่พี่อู๋แจ้งไปอะค่ะในหน้าเว็บ eClaim นะคะก็คือการติด V เราจะติด V ไปกับ Statement ที่ท่านรับไปนะคะจะออกเป็นรอบถ้าของ OP ก็เดือนละ2ครั้งถ้าเป็น IP ก็เดือนละ1ครั้งนะคะมันจะมีสถานะติดไปในเรคคอร์ดเลยค่ะว่าเรคคอร์ดนี้ท่านติด V อยู่ท่านจะต้องดำเนินการแนบเอกสารเข้ามานะคะถึงจะมีการจ่ายไปนะคะอันนี้ส่วนหนังสือที่แจ้งที่เขตแจ้งไปนะคะเราเป็นเลขที่ตามวอนี้นะคะ653นะคะออกจากเขตแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะให้น้องไอทีเขาวางหนังสือฉบับนี้ให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าทางเขตเนี่ยได้มีการส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมานะคะเมื่อเราดูสเตทเมนต์เรียบร้อยแล้วเราเห็นว่าสเตทเมนต์เราติดวีนะคะก็ให้ท่านมาดำเนินการแนบเอกสารในโปรแกรม EMA Client นะคะตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่ติดกับเครื่องนะคะอันนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมนะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยแจ้งเอาไว้ให้แล้วนะคะเป็นขั้นตอนการแนบอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านไปศึกษาในเอกสารนะคะถัดมานะคะพอท่านส่งเอกสารเรียบร้อยนะคะใน EMA Client เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาในระบบอีเมลออนไลน์อัตโนมัตินะคะ
คณะกรรมการก็จะมาตรวจสอบในโปรแกรมนี้นะคะเมื่อถึงเวลาที่สปสช.ดําเนินการตรวจสอบตามรอบสเตทเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเขตก็จะไปแจ้งค่ะว่าช่วงระยะวันที่นี้ถึงวันที่นี้นะคะให้ท่านหน่วยบริการที่โดนขอตรวจสอบมาเนี่ยให้ไปดึงผลรายงานที่หน้า EMA ออนไลน์ตัวนี้นะคะท่านก็จะไปดึงรายงานมันก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ PPFS นะคะเป็นโปรแกรมที่คุณสับสิริแจ้งไปเมื่อวานนะคะถ้าติด V ของกรณี PP นะคะให้ไปแนบที่ PPFS ตัวนี้นะคะในเอกสารเนี่ยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ตามนี้นะคะทีนี้นะคะในส่วนของการขอทบทวนผลการตรวจสอบหรือว่าเราเรียกว่าการอุทธรณ์เนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น2กรณีเนาะถ้าเป็นการขอทบทวนกรณีการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยหรือว่าการพีออดิตนะคะหากหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบนะคะหน่วยบริการสามารถขอทบทวนผลการตรวจสอบได้หนึ่งครั้งนะคะตามระยะเวลาที่เราแจ้งในปฏิทินการตรวจสอบของพีออดิตไปนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรณีตรวจสอบหลังการจ่ายชดเชยหรือว่าการ post audit นะคะหากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบนะคะที่ได้มีการตรวจสอบไปเนี่ยหน่วยบริการสามารถทักท้วงผลการตรวจสอบได้ถึง3ครั้งนะคะในกรณี post audit นะคะโดยการพิจารณาผลทักท้วงครั้งที่1นะคะเราจะพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบเวชภัณฑ์ระดับเขตนะคะครั้งแรกก่อนนะคะแล้วก็จะมีรายงานผลกลับไปให้ท่านนะคะถ้าหลังจากที่การพิจารณาครั้งที่หนึ่งท่านยังไม่เห็นด้วยอีกนะคะให้ท่านส่งพิจารณาทักท้วงครั้งที่สองนะคะโดยคณะกรรมการที่พิจารณาครั้งที่สองเนี่ยก็จะเป็นกรรมการจากส่วนกลางนะคะสปสช.ส่วนกลางนะคะหากไม่เห็นด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถพิจารณาขอทักท้วงได้ครั้งที่สามนะคะอันนี้จะเป็นแพทย์สภาเป็นผู้พิจารณาเคสนะคะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของหมายเหตุนะคะเวลาเราเรียกเวชระเบียนหรือว่าแนบเอกสารต่างๆเนี่ยสํานักงานนะคะจะพิจารณาจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเฉพาะส่วนที่ปรากฏณวันที่ตรวจสอบเท่านั้นนะคะหลักฐานเอกสารที่หน่วยบริการจะส่งในเวลาที่กําหนดนั้นถือว่าเป็นหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องแล้วนะคะจะไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกในภายหลังนะคะในกรณีที่ขออุทธรณ์นะคะซึ่งเวลาอุทธรณ์เนี่ยเขาก็จะให้โดยการใส่แค่เหตุผลมานะคะวิธีการที่จะใส่เหตุผลแล้วออดิเตอร์ที่จะให้เนี่ยก็บอกมาเลยค่ะว่าเอกสารที่ออดิเตอร์ไม่ให้เนี่ยอยู่หน้าไหนของเราเรายืนยันว่ามีแน่นอนอันนี้ก็ระบุไปเลยนะคะออดิเตอร์ก็จะพิจารณาตามที่ท่านทักท้วงมานะคะแต่ว่าถ้าท่านทักท้วงมาแค่ว่าตามเอกสารที่แน่แบบนี้ค่ะออดิเตอร์จะพิจารณาไม่ได้นะคะท่านก็จะเสียโควต้าในการพิจารณาตรงนี้ไปนะคะอันนี้ก็ฝากพี่ๆผู้รับผิดชอบในการขออุทธรณ์เนาะให้ใส่เหตุผลให้ชัดเจนเวลาขอทบทวนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแผนการตรวจสอบของปี67นะคะในส่วนของพีออดิตเนี่ยเราก็จะมีตรวจสอบทั้ง PP OP แล้วก็ IP นะคะก็ PP เนี่ยก็จะมีในส่วนของบริการฝากครรภ์นะคะวางแผนครอบครัวแว่นตาเด็กนะคะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็บริการคลินิกพยาบาลนะคะอันนี้เราตรวจสอบไปแล้วนะคะสเตทเมนต์6610นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเหลือรายงานผลนะคะเดี๋ยวก็จะมีแจ้งในกลุ่มไลน์นะคะอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของ OP นะคะก็จะมี OP AE OP Anywhere OP CA มะเร็งนะคะอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขอให้แนบเวชระเบียนในสเตทเมนต์6611นะคะอันนี้ก็จะสิ้นสุดการแนบเวชระเบียนวันที่5 ธันวานะคะถ้าหน่วยบริการที่ติดV ในสเตทเมนต์นี้ก็รบกวนให้ท่านไปแนบเอกสารด้วยนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินของหน่วยบริการนะคะอีกอันหนึ่งนะคะในส่วนของ P-Audit ก็จะมี IP Instrument นะคะอันนี้ก็เราตรวจสอบสเต็ปนี้แรกไปแล้วนะคะเหลือการออกรายงานนะคะทีนี้นะคะหน่วยบริการจะกังวลว่าเราจะติด V เยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าจํานวนเวชระเบียนที่ตรวจสอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไข Verify นะคะในระบบของเคลมหลังบ้านนะคะแล้วก็ในแต่ละรอบสเตทเมนต์ของหน่วยบริการแต่ละแห่งเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่าข้อมูลตัวไหนเนี่ยไปติดเงื่อนไขที่เราดักไว้นะคะ
ถัดมานะคะในส่วนของแผนการตรวจสอบเวชเบียนหลังการจ่ายหรือว่า post audit นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะตรวจสอบอยู่5บริการนะคะในส่วนของบริการ PP หรือว่าบริการฝากครรภ์นะคะอันนี้เป้าหมายการตรวจสอบของเคส3นะคะก็จะอยู่ที่200ฉบับนะคะแล้วก็ในส่วนของบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีเป้าหมายการตรวจสอบอยู่ที่400ฉบับนะคะคุณทรัพย์สิริน่าจะกําลังเรียกเวชระเบียนนะคะอันนี้จะมีหนังสือแจ้งไปที่หน่วยที่โดนเรียกตรวจสอบนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ OP นะคะปีนี้ก็จะมีตรวจของOPAE นะอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเป้าเราก็อยู่ที่100ฉบับนะคะอันนี้ก็ออกหนังสือเรียกเวชระเบียนไปแล้วนะคะรบกวนหน่วยบริการที่ได้รับหนังสือนะคะก็เตรียมแนบเอกสารตามวันที่กําหนดในหนังสือได้เลยนะคะส่วนของอีกอันนึงนะคะเป็น OPLG อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการให้บริการสิทธิ์อปทนะคะผู้ป่วยนอกสิทธิ์อปทเนี่ยเป้าหมายเราอยู่ที่150ฉบับนะคะอันนี้อยู่ระหว่างที่เขตกําลังเลือกข้อมูลนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น IP นะคะก็จะเป็นในส่วน Coding Audit นะคะเป้าหมายเขตเราปีนี้ก็เยอะขึ้นนะคะอยู่ที่8,400ฉบับนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินการพีออดิตที่ออมพูดถึงไปนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2อันหลักๆเนาะให้จำได้นะคะก็ถ้าเป็นปฏิทินการตรวจสอบ P Audit PP กับ IP Instrument เนี่ยวันที่แนบเอกสารนะคะจะเป็นวันที่8ถึง22ของเดือนนั้นนะคะของทุกรอบเนาะรายละเอียด Statement ก็ตามนี้นะคะหลังจากที่แนบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยบริการเนี่ยรอไปดึงรายงานนะคะก็ตามนี้เลยค่ะวันที่3ถึงวันที่12ของทุกเดือนนะคะสามารถไปดึงรายงานแล้วก็ขอทักท้วงได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวสปสช.ก็จะดําเนินการพิจารณาผลทักท้วงโดยคณะกรรมการระดับเขตนะคะอันนี้ PP กับ IP Instrument นะคะแนบเอกสารทุกวันที่8กับ20ถึง22ของทุกเดือนนะคะส่วนปฏิทินอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของปฏิทิน P Audit OPFS นะคะก็จะมีทั้ง OPAE OP Anywhere แล้วก็ OPCA นะคะก็จะเป็นรอบการตรวจสอบเดียวกันนะคะก็คือทุกวันที่22ของเดือนนี้ถึงวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะเป็นรอบแบบนี้นะคะก็จะมีที่แตกต่างกันนิดนึงก็เป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอันนี้ก็จะยืดให้ถึงวันที่8มีนาคมนะคะท่านก็สามารถปริ้นตารางการตรวจสอบอันนี้แปะไว้ได้เลยนะคะถึงรอปุ๊บก็เตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นข้อมูลในสเตทเมนต์เราก่อนอยู่แล้วนะคะถ้าเราดึงสเตทเมนต์มาดูเนาะเราจะได้เตรียมเอกสารไว้ก่อนเลยว่า PID นี้เนี่ยเรามีการติด V ไว้เราก็เตรียมเอกสารหลักฐานไว้นะคะถึงเวลาแนบก็แนบได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผลการตรวจสอบแล้วก็ข้อผิดพลาดที่เราพบจากการที่เราตรวจสอบเวชเบียนผู้ป่วยนอกนะคะเป็นภาพรวมในปี2566ของเคส3นะคะซึ่งแนวทางการตรวจสอบนะคะเราก็จะใช้แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม3กองทุนของปี63นะคะก็คือกรมบัญชีการประกันสังคมแล้วก็สิทธิ UC ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันก็คือตามเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลการตรวจสอบเวชเบียนผู้ป่วยนอกนะคะอันนี้เป็นกรณี P Audit ของปี66นะคะเป็นภาพรวมเนาะก็จะมีตรวจสอบ3รายการด้วยกันนะคะรายการแรกเนี่ยก็จะเป็น OPAE นะคะเราตรวจไปทั้งหมด671รายการนะคะแล้วก็ OP Anywhere อีก101รายการนะคะแล้วก็เป็นมะเร็ง Anywhere นะคะอีก329รายการนะคะทีนี้ตัวสีแดงที่เราน่าเป็นห่วงเนาะเราจะมาดูนะคะว่าในส่วนของ OPAE กับ OP Anywhere เนี่ยผลการตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยมันมีการเบิกเกินหรือว่าการผิดเงื่อนไขเนี่ยถึง63%นะคะหรือผิดค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เบิกจ่ายถูกต้องเนี่ยไม่ถึง30%ใน AE นะคะแล้วก็เบิกจ่ายถูกต้องไปเพียงแค่33%ทีเนี้ยวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตหน่วยบริการเนาะให้ความรู้เป็นรายหมวดไปเลยที่ผิดบ่อยๆเนาะเราจะได้ไปพัฒนาตรงนั้นเราจะได้ไม่โดนเรียกเงินคืนนะคะอันนี้เนาะอันนี้ก็ให้ดูสถานการณ์ของเขตเราแล้วกันนะคะว่าประมาณนี้เนาะอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของผลการตรวจสอบ Post Audit ปี66นะคะอันนี้เป็นรายงานจากสปสช.ส่วนกลางทำไว้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรณี OPAE นะคะจากตารางเนี่ยเรามาดูเลยนะคะว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยพบการจ่ายเงินไม่ถูกต้องนะคะก็คือจำนวนเงินหลังการตรวจสอบเนี่ยลดลงภาพรวมประเทศเนี่ยถึง34.37%
่ะยังไม่น่าตกใจเท่าไหร่นะคะเรามาดูเคสสามนะคะเรามาดูเคสสามของเรานะคะหน่วยบริการที่เราเรียกตรวจสอบ AE ไปเนี่ย10 แห่งนะคะจำนวน149 รายนะคะ150 วิสิตนะคะผลการตรวจสอบออกมาเนี่ยเราหลังจากการตรวจสอบเนี่ยจำนวนเงินลดลงถึง44.83%ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศด้วยนะคะก็คือเราผิดเนี่ยติดท็อป5เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อตระหนักเนาะว่าเราควรจะมาพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เราผิดตรงไหนเนาะเพื่อที่เราจะได้รับเงินชดเชยไม่ถูกเรียกเงินคืนนะคะเดี๋ยวจะมีเป็นรายหมวดแยกไปเลยนะคะทีนี้นะคะข้อผิดพลาดที่เราพบเป็นภาพรวมก่อนละกันนะคะในส่วนของด้านเอกสารหลักฐานนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น OP PPIP ที่เราพบนะคะก็ขอรวมเป็นอันนี้นะคะก็คือเราพบว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์เบิกจ่ายหรือว่าไม่ส่งเวชทะเบียนให้ตรวจสอบเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการยอมรับ VA ไปนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือหน่วยบริการเนี่ยแนบเอกสารไม่ตรงตาม PID แล้วก็วิสิทธิ์ที่เราเรียกตรวจสอบนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเราไม่พบบริการในวันนั้นนะคะก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนั้นไปนะคะอีกอันหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็คือไม่พบข้อมูลสําคัญนะคะของผู้รับบริการเช่นเลขบัตรประจําตัวประชาชนชื่อสกุลไม่ตรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเอกสารไม่สมบูรณ์เนาะค่ะส่วนสําคัญอย่างเช่นชื่อหน่วยบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เจอว่าบางแห่งเนี่ยส่งเอกสารมาเป็นการแคปหน้าจอโปรแกรมอะค่ะอย่าง Cross FP อะไรพวกนี้เนาะมันจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็รบกวนให้หน่วยบริการส่งเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะในส่วนของการให้บริการแล้วก็การบันทึกนะคะก็จะพบว่าจะชื่อหน่วยบริการในข้อมูลที่บันทึกส่งเบิกนะคะไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารที่ส่งให้ตรวจสอบนะคะอันนี้ก็จะเจอในส่วนของ PP นะคะแล้วก็ไม่พบผลการตรวจท้องห้องปฏิบัติการนะคะไม่พบการบันทึกการให้บริการหรือว่าให้บริการไม่ครบตามสิทธิประโยชน์ที่สปสช.กําหนดนะคะมีการสรุปรหัสโรครหัสอาการโดยไม่พบบันทึกในเวชระเบียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยในนะคะแล้วก็ไม่พบการลงนามของแพทย์หญิงหรือว่าลงนามไม่มีเลขวอร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่พบการลงนามผู้ทำหัตถการไม่พบการลงนามผู้รายงานผลแลบนะคะไม่พบคําสั่งแพทย์นะคะไม่พบบันทึกการทำหัตถการในการให้บริการที่ขอเบิกนะคะแล้วก็บันทึกรหัสรายการขอเบิกไม่ตรงกับหลักฐานที่อยู่ในเวชระเบียนอันนี้ก็คือในเวชระเบียนเบิกอีกรหัสหนึ่งแต่ว่าคนคีย์บันทึกอีกรหัสหนึ่งตรงนี้ก็สำคัญนิดนึงนะคะคนที่เรียกเก็บเนาะดูรหัสให้ถูกต้องนะคะเวลาคีย์เบิกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราพบมากๆเลยนะคะคือไม่พบหลักฐานการขอใช้รถรีเฟอร์นะคะอันนี้ก็จะโดนเรียกคืนเยอะนะคะแล้วก็มีการเบิกผิดกองทุนนะคะค่ะทีนี้อันนี้ออมก็แยกออกมาให้นะคะว่าถ้ามันจะมีแบ่งเป็นส่วนของกรณีผิดในหมวดนะคะหรือว่าผิดเงื่อนไขก็คือผิดทั้งฉบับเลยเนี่ยอันแรกที่เราเจอบ่อยๆก็คือเบิกผิดกองทุนนะคะกรณีที่มีกองทุนเฉพาะโลกนั้นๆอยู่แล้วนะคะเช่นกองทุนเอหรือว่ากองทุนบีพีเนี่ยหน่วยบริการจะต้องส่งเบิกให้ถูกกองทุนนะคะเราเพราะว่ามีนําเอากองทุนเอมาเบิกซ้ำซ้อนกับ OPAE หรือว่า OPNEW ก็มีนะคะอันนี้ก็ให้ฝ่ายเรียกเก็บนะคะทบทวนให้ดีเนาะว่าเคสนี้เราต้องเบิกกองทุนไหนนะคะก็เบิกให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีที่ไม่พบหลักฐานการให้บริการนะคะก็อย่างเช่นที่บอกไปอะค่ะก็คือแนบ OPD การไม่ตรงกับ PID หรือว่าวิสิทธิ์ที่เราเรียกตรวจสอบนะคะเราจะถือว่าไม่พบบริการในวันนั้นนะคะทีนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแยกรายหมวดนะคะซึ่งหมวดการเบิกจ่ายเนี่ยมันมีทั้งหมด16 หมวดด้วยกันนะคะแต่อันนี้ตามเล่มคู่มือเล่มฟ้าสารปกครองปี63เลยนะคะอันนี้ก็อันแรกเลยที่สําคัญนะคะอย่างที่หมายเหตุไว้นะคะกรณีที่มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคนะคะหรือว่าการสั่งรักษาโดยแพทย์นะคะจะต้องพบคํานําหน้าเป็นนายแพทย์หรือแพทย์หญิงตามด้วยเลขวอตามวิชาชีพนะคะอันนี้สําคัญนะคะเราเจอว่ามีสายชื่อมาอย่างเดียวไม่มีนายแพทย์หญิงนําหน้าเลยแล้วก็ไม่มีเลขวอเราไม่ทราบนะคะว่าใครเป็นผู้สั่งการรักษานะคะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของหมวดที่1นะคะก็จะเป็นในส่วนหมวดค่าห้องและค่าอาหารนะคะข้อผิดพลาดที่พบในเขตเรานะคะก็คือจะไม่พบคําสั่งแพทย์นะคะแล้วก็ไม่พบบันทึกการพยาบาลระหว่างการสังเกตอาการของผู้ป่วยนะคะก็คือมีการขอเบิกค่าห้องค่าเตียงสังเกตอาการมาแต่ว่าไม่พบบันทึกตามนี้นะคะในส่วนของหมวดที่1นะคะหลักเกณฑ์การตรวจสอบเนี่ยเราก็จะต้องพบ
คำสั่งแพทย์ที่ให้สังเกตอาการนะคะแล้วก็พบการบันทึกรายละเอียดการสังเกตอาการที่สอดคล้องกับวินิจฉัยนะคะหรือว่าการที่รักษานะคะโดยมีระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดนะคะจนถึงแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะบอกคร่าวๆเนาะท่านสามารถไปดูรายละเอียดแล้วก็ข้อหมายเหตุแต่ละหมวดได้นะคะในเล่มฟ้านะคะถัดมานะคะในหมวดที่2นะคะก็จะเป็นในหมวดของค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคนะคะอันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยเราไม่พบการลงนามรับอุปกรณ์ของผู้ป่วยนะคะก็ในส่วนของหมวดค่าอวัยวะนะคะอุปกรณ์อวัยวะเทียมนะคะก็จะต้องเป็นไปตามคําสั่งการรักษาและการวินิจฉัยนะคะที่มีข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามลักษณะข้อบ่งชี้แต่ละรายการอุปกรณ์ตามประกาศของกองทุนนะคะโดยหลักเกณฑ์การตรวจสอบนะคะก็จะต้องพบการสั่งอวัยวะเทียมหรือว่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคในเวชระเบียนนะคะก็จะต้องพบบันทึกนะคะจึงบอกว่าการบันทึกเวชระเบียนสําคัญนะคะก็คือบันทึกให้ครบถ้วนนะคะทีนี้ในส่วนของหลักฐานการเบิกจ่ายอวัยวะเทียมและอุปกรณ์นะคะก็จะมีในเราจะแบ่งเป็น2อย่างเนาะเป็นอวัยวะเทียมที่ใช้ภายในร่างกายนะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกเลนส์แก้วตาเทียมโลหะดำกระดูกนะคะอันนี้อาจจะต้องมีหลักฐานการใช้อุปกรณ์อย่างเช่นบันทึกคําสั่งนะคะแล้วก็หลักฐานการใช้อุปกรณ์ในเวชระเบียนอย่างเช่นสติกเกอร์ถ้ามีนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างเช่น IP instrument ที่เราตรวจสอบนะคะถ้าท่านมีฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เราใส่โลหะดำกระดูกกี่ชิ้นอะไรพวกนี้ค่ะแนบมาได้เลยนะคะก็จะได้รับชดเชยในส่วนนั้นถือว่ามีหลักฐานนะคะแล้วก็ต้องมีคำสั่งแพทย์บันทึกการรักษาอะไรให้เรียบร้อยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของอวัยวะเทียมที่ใช้ภายนอกร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเช่นฟันเทียมรถเข็นนั่งนะคะเครื่องช่วยเดินหรือว่ารองเท้าเบาหวานพวกนี้นะคะเราก็จะต้องพบการสั่งจ่ายของแพทย์นะคะแล้วก็หลักฐานการลงนามรับอวัยวะเทียมนะคะของผู้ป่วยหรือญาตินะคะส่วนใหญ่เราจะไม่เจอในส่วนนี้นะคะก็รบกวนถ้าหน่วยบริการนะคะมีการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมนะคะก็ให้ผู้ป่วยหรือญาติเซ็นรับไว้ในเวชระเบียนด้วยนะคะถัดมานะคะจะเป็นในหมวดที่3นะคะก็จะเป็นค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดหรือว่าค่ายากลับบ้านนะคะอันนี้เราพบการสั่งจ่ายยาของแพทย์ไม่สอดคล้องกับวินิจฉัยนะคะหรือไม่พบวินิจฉัยไม่พบคําสั่งแพทย์นะคะแต่ว่ามีการจ่ายยาออกไปนะคะอันนี้นะคะหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะต้องบันทึกการสั่งยาในเวชระเบียนสอดคล้องกับวินิจฉัยของโรคนะคะแล้วก็บันทึกการสั่งยาที่ระบุรายละเอียดชื่อยาวิธีการใช้จํานวนให้สอดคล้องกันด้วยนะคะกรณีในรายการยาในใบรายการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับคําสั่งแพทย์หรือใบสั่งยานะคะทั้งชนิดและจํานวนเนี่ยเราจะพิจารณาจ่ายในรายการที่พบในคําสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะจ่ายตามจํานวนที่แพทย์สั่งนะคะถ้าแพทย์สั่ง50 เมตรแต่หน่วยห้องยาจ่ายไป100 เมตรเราก็พิจารณาจ่ายแค่50 เมตรนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะกรณีที่แพทย์เขียน RM หรือว่ายาเดิมเนี่ยอันนี้ให้ระบุวันที่ RM นั้นด้วยนะคะก็หลักการของเล่มสามกองทุนปี63เนี่ยก็คือจะต้องมีการทบทวนการสั่งจ่ายยาอย่างน้อยปีละ1 ครั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราเขียนเป็นยาเดิมแต่ว่าเราไม่มีการทบทวนหรือว่าสืบค้นไม่ได้ว่ายาเดิมนั้นเป็นยาชื่ออะไรบ้างนะคะถ้าหน่วยบริการสามารถดึงชื่อยานั้นมาไว้ในรายละเอียดเวชระเบียนได้เลยอันนี้ก็แนะนําให้ทําแบบนั้นนะคะผู้ตรวจสอบก็จะได้เห็นนะคะว่าท่านจ่ายยาอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ5ต่อนะคะกรณีที่มารับบริการก่อนวันนัดนะคะซึ่งมียาสะสมเกินจริงเนี่ยอันนี้ก็ให้จ่ายไม่เกิน2 สัปดาห์นะคะสะสมไม่เกิน2 สัปดาห์เนาะแล้วก็จะต้องเป็นรายการยาที่ประกาศกรอกมาตามดักแคตตาล็อกนะคะณวันที่หน่วยบริการคีย์ดักแคตเข้ามานะคะแล้วก็ในกรณีที่มีการสั่งรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการท่านใดนะคะถัดมานะคะในหมวดของค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะเราพบว่ามีการเบิกอุปกรณ์ที่คิดรวมในค่าบริการแล้วเช่นเบิกเมดิคัลในรวมกับเราคิดในรวมในค่าฉีดยาไปแล้วนะคะถ้ามาเบิกแยกเนาะหรือว่าไม่ระบุรายละเอียดรายการเวชภัณฑ์ที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเราจะเจอในใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะค่ะเขียนว่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยารวมกันมาเป็นก้อนๆแบบนั้นนะคะถ้าท่านระบุรายละเอียดรายการเวชภัณฑ์ที่ท่านใช้เนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการไหนสามารถเบิกได้เบิกไม่ได้นะคะ
ค่ะทีนี้ค่ะก็คือค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเนี่ยเป็นค่าวัสดุทางการแพทย์นะคะที่ใช้บําบัดรักษาผู้ป่วยนะคะแต่ไม่รวมถึงวัสดุทางการแพทย์ที่จัดอยู่ในรายการค่าเวชเทียมแล้วก็อุปกรณ์ในหมวด2อันนี้แยกกันนะคะหลักเกณฑ์การตรวจสอบนะคะเราก็จะค่าวัสดุทางการแพทย์เนี่ยเราจะคิดรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆแล้วห้ามนํามาเบิกอีกนะคะเช่นอาทิถ้ามีหัตถการผ่าตัดนะคะมันก็จะรวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆแล้วเช่นใบมีดเข็มฉีดยาสายออกซิเจนสำลีอะไรพวกนี้รวมในค่าผ่าตัดอยู่แล้วไม่ให้ท่านเบิกแยกเป็นรายการนะคะแล้วก็เราจะต้องพบบันทึกการสั่งจ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสอดคล้องกับวินิจฉัยของโรคด้วยนะคะค่ะอันถัดมานะคะในหมวดที่6เนาะก็จะเป็นในส่วนของการบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตซึ่งอันนี้เรายังไม่เจอประเด็นนะคะในเขตเราเนาะแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้ามีการใช้โลหิตนะคะก็จะต้องพบบันทึกคําสั่งของแพทย์นะคะหรือว่ากรณีที่มีการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นแพทย์ท่านใดสั่งนะคะแล้วก็พบหลักฐานบริการการให้โลหิตส่วนประกอบของโลหิตหรือว่าใบของเลือดอันนี้เราก็จะต้องพบตามนี้นะคะเราจะจ่ายชดเชยให้ตามจํานวนที่จองและใช้จริงเท่านั้นนะคะยกเว้นผู้ป่วยเสียชีวิตหรือมีบันทึกเหตุผลทางการแพทย์นะคะหรือว่าได้เบิกจากธนาคารเลือดมาแล้วอันนี้ถ้ามีบันทึกเราก็จะจ่ายให้นะคะหมวดถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหมวดที่7นะคะค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์แล้วก็พยาธิวิทยานะคะอันนี้ซึ่งเป็นหมวดที่หน่วยบริการมีการเบิกค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะผิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเราก็จะพบว่าเราไม่พบคําสั่งแพทย์แต่ว่าพบผลแลบนะคะซึ่งมันไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนาะแล้วก็เราไม่พบบันทึกหรือว่าผลการอ่านทางห้องปฏิบัติการในเวชระเบียนเลยนะคะหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะเราก็จะต้องพบบันทึกคําสั่งและคําสั่งแพทย์เนาะเราจะสังเกตนะคะหลักเกณฑ์ทุกครั้งเนี่ยจะต้องพบคําสั่งแพทย์แล้วแพทย์เราก็จะต้องเช็คได้ว่าคนที่สั่งเป็นแพทย์จริงๆนะคะก็จะต้องมีนายแพทย์แพทย์หญิงแล้วก็มีวอเนาะอันนี้เน้นย้ำนิดนึงนะคะเรายังเจออยู่นะคะว่าเซ็นมาเฉยๆเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแล้วก็จะต้องพบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือพบผลการอ่านของแพทย์ในเวชระเบียนนะคะหรือว่าพบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าใบแลบออกมานะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหมวดที่8นะคะก็จะเป็นในส่วนของการวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยานะคะอันนี้เนี่ยเราจะเจอประเด็นที่ไม่พบคําสั่งแพทย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่พบบันทึกการอ่านผลของแพทย์นะคะไม่พบผลเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์หรือซีทีนะคะแล้วก็เบิกเกินจํานวนที่พบในหลักฐานวิชาระเบียนนะคะอย่างเช่นเอ็กซเรย์2 ภาพนะคะแต่เบิกมา3 ภาพอะไรเงี้ยเราก็จะจ่ายแค่ที่เราเจอหลักฐานในวิชาระเบียนนะคะหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะในหมวดวินิจฉัยนะคะก็จะต้องพบคําสั่งแพทย์ในการส่งตรวจครบถ้วนทุกรายการที่เราขอเบิกเข้ามานะคะแล้วก็จะต้องพบผลการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือผลอันของแพทย์ในเวชระเบียนนะคะก็จะต้องพบผล Official Report ในกรณีที่เป็น CT MRI นะคะพวกนี้นะจะต้องพบผลที่เป็น Official Report นะคะถัดมานะคะในหมวดที่9นะคะก็จะเป็นค่าตรวจวินิจฉัยโดยพิเศษอื่นๆอันนี้เราก็จะเจอประเด็นว่าไม่พบคําสั่งแพทย์หรือว่าไม่พบการอ่านผลของแพทย์นะคะในหมวดที่10อันนี้เราก็มีผิดค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นในส่วนของหมวดค่าอุปกรณ์และของใช้และเครื่องมือแพทย์นะคะอันนี้เราไม่พบหลักฐานหรือบันทึกการใช้อุปกรณ์ในเวชระเบียนนะคะแล้วก็มีการนํามีการนําการวัดออกเซตที่เป็นรูทีนเนี่ยมาเบิกนะคะซึ่งมันคิดรวมอยู่ในค่าว่าสัญญาณชีพในหมวดค่าบริการทางพยาบาลหมวด12อยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะหลักเกณฑ์การตรวจสอบเนี่ยเราก็จะเบิกได้ตามหน่วยนับของอุปกรณ์ที่กําหนดนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์นี้เบิกได้เป็นวันคิดเป็นวันก็จ่ายเป็นวันนะคะคิดเป็นชั่วโมงก็จ่ายเป็นชั่วโมงเป็นครั้งเป็นต้นแบบนี้นะคะก็จะจ่ายตามที่ประกาศกําหนดนะคะแล้วก็จะต้องพบหลักฐานบันทึกการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์นะคะที่ท่านขอเบิกเข้ามานะคะข้อ3นะคะในกรณีที่หน่วยนะคะขอเบิกอุปกรณ์เป็นวันนะคะให้สามารถใช้ได้ในกรณีผู้ป่วยนอกที่มีการ observe สังเกตอาการมากกว่า2 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะต่อเนื่องเป็นระยะและพบบันทึกการใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องตามเวลาอย่างน้อยทุก30 นาทีนะคะ อันนี้เนี่ยบางทีเราจะเจออุปกรณ์บางตัวที่ใช้มอนิเตอร์เนาะ
แต่ว่าเราจะไม่พบบันทึกการพยาบาลหรือติดตามอาการตามระยะตามประกาศที่แจ้งไปนะคะอันนี้ก็ถ้าท่านมีการรักษาก็รบกวนท่านบันทึกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชดเชยในหมวดนี้นะคะถัดมานะคะในหมวดที่10นะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าอุปกรณ์แล้วก็ของใช้เครื่องมือแพทย์นะคะอันนี้หมวดที่แล้วเนาะตรงหมายเหตุนะคะเขาจะบอกไว้นะคะว่ามีวันออกเซตที่เป็นรูทีนอยู่แล้วเนี่ยจะรวมอยู่ในค่าว่าสัญญาณชีพหมวด12ไม่สามารถนํามาเบิกแยกกันได้นะคะกรณีที่จะเบิกออกซิเจนเซตนะคะเป็นกรณีติดตามอาการผู้ป่วยต่อเนื่องก็คือมีการมอนิเตอร์นะคะเป็นเวลามากกว่า2 ชั่วโมงอันนี้ถึงจะมาสามารถเบิกได้นะคะในส่วนของหมวด11นะคะค่าหัตถการแล้วก็วิสัญญีนะคะอันนี้ก็เรายังไม่มีประเด็นในเขตเรานะคะก็จะเป็นก็จะคิดค่าบริการเหมาตามรายการหัตถการนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรบกวนโดยบริการไปอ่านรายละเอียดตรงนี้เองนะคะในส่วนของหมวด12นะคะค่าบริการทางพยาบาลนะคะเราไม่พบหลักฐานการทำหัตถการในเวชระเบียนหรือว่าไม่พบการลงนามของผู้ทำหัตถการซึ่งการทำแผลฉีดยานะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะในส่วนของการพยาบาลนะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าพยาบาลทั่วไปนะคะก็คือการพยาบาลพื้นฐานที่คิดเหมาจ่ายเป็นรายวันซึ่งครอบคลุมการพยาบาลมาตรฐานนะคะเช่นการวัดสัญญาณชีพการจัดยาการให้ยานะคะฉีดพ่นยาพวกนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของบริการกิจกรรมพิเศษนะคะที่นอกเหนือจากค่าบริการพื้นฐานเช่นทำแผลการสวมปัสสาวะเป็นต้นนะคะอันนี้ให้คิดรวมค่าบริการรวมถึงค่าเครื่องมือด้วยนะคะหลักเกณฑ์ที่เราใช้ในการตรวจสอบนะคะเราก็จะต้องพบบันทึกคําสั่งแพทย์ในการให้ทำหัตถการนั้นๆนะคะยกเว้นกิจกรรมทางการพยาบาลนะคะเช่นการดูดเสมหะทำแผลที่พยาบาลทําเองได้เองนะคะอันนี้ก็พยาบาลสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็ต้องพบบันทึกการพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนะคะแล้วก็พบการลงนามของพยาบาลกํากับด้วยนะคะอันนี้บางทีก็เป็นเซ็นชื่ออย่างเดียวเราไม่ทราบว่าท่านที่รักษาเนี่ยเป็นพยาบาลไหมนะคะก็รบกวนพยาบาลที่กำกับค่ะเซ็นไว้ว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพหรืออะไรพวกนี้นะคะกำกับไว้ด้วยนะคะถัดมานะคะในกรณีของกรณีทำแผลเนาะถ้าไม่มีการระบุรหัสไม่มีระบุลักษณะของแผลมาเนี่ยเราจะพิจารณาจ่ายเป็นแผลขนาดเล็กที่สุดนะคะก็คือจ่ายถูกที่สุดเนาะอันนี้ก็คือถ้าท่านทำแผลขนาดใหญ่อะไรเงี้ยบันทึกให้ครบถ้วนแผลติดเชื้อทำกี่ตำแหน่งอะไรพวกนี้นะคะก็รบกวนบันทึกให้ครบถ้วนนะคะตรงหมายเหตุนะคะค่าบริการผู้ป่วยนอกนะคะทั้งในและนอกราชนอกเวลาราชการนะคะจะรวมค่าบริการพื้นฐานทั้งหมดนะคะตั้งแต่ทำบัตรพบแพทย์รับยานะคะอันนี้เราก็ให้เบิกในกรณีที่แพทย์เป็นผู้สั่งยาหรือว่ากรณีที่ญาติมารับยาแทนนี้ก็คือจะต้องมีการพบแพทย์นะคะแล้วก็ในไม่ให้เบิกนะคะกรณีที่นัดมาทำหัตถการโดยไม่ได้พบแพทย์นะคะเช่นนัดมาเอ็กซเรย์อย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ให้เบิกนะคะแล้วก็ไม่ให้เบิกค่าบริการผู้ป่วยนอกและในเวลาราชการซ้ํากับกรณีที่มีการเบิกค่าเตียงสังเกตอาการนะคะก็คือเราคิดรวมในค่า observe ไปแล้วนะคะในค่าบริการเนาะตรงนี้นะคะถัดมานะคะในส่วนของหมวด13นะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการทางทันตกรรมนะคะก็คือประเด็นที่เราพบเนี่ยก็จะเป็นไม่พบรายละเอียดการให้บริการทางทันตกรรมนะคะซึ่งในเวชระเบียนเนี่ยไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ที่ทําหรืออะไรพวกนี้นะคะซึ่งเกณฑ์การตรวจสอบนะคะเราก็จะต้องพบบันทึกการวินิจฉัยหรือว่าอาการหรืออาการแสดงนะคะที่ระบุตำแหน่งที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยในเวชระเบียนโดยทันตแพทย์หรือทันตพิบาลนะคะทั้งนี้นะคะการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพกำหนดนะคะในเวชระเบียนนะคะก็จะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการให้บริการรักษาทางทันตกรรมนะคะซึ่งระบุซี่ระบุอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะหมวด14นะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการทางกายภาพบําบัดแล้วก็เวชกรรมฟื้นฟูนะคะอันนี้ก็จะต้องพบคําสั่งแพทย์นะคะเพื่อส่งต่อรักษาทางกายภาพบําบัดหรือว่าพบบันทึกคําสั่งแพทย์รายการรักษากายภาพบําบัดที่สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็จะต้องมีการระบุแผนการรักษานะคะและกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดในการรักษาแต่ละครั้งด้วยนะคะเราก็จะต้องพบบันทึกรายละเอียดการให้บริการแก่ผู้ป่วยในเวชระเบียนครบถ้วนทุกรายการนะคะตรงตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพตามสาขาที่ให้บริการนะคะ
หมวด15นะคะก็จะเป็นในส่วนของบริการฝังเข็มแล้วค่ะบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลป์อื่นนะคะหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะก็จะมีค่าบริการฝังเข็มเนี่ยให้เบิกได้เพื่อบำบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูนะคะในส่วนของการฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นนะคะอันนี้ให้เราให้เบิกได้เฉพาะกรณีเพื่อรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะต้องพกบันทึกการบริการฝังเข็มนะคะโดยแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะโดยจะต้องผ่านการอบรมด้านการฝังเข็มมาด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาแพทย์แผนจีนนะคะอันนี้เนาะหมวด15ต่อนะคะก็จะเป็นในส่วนของการบําบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้ก็น่าจะมีหน่วยบริการให้บริการเยอะนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบเนาะหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนะคะก็จะต้องพบบันทึกคําสั่งโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะคะ3อันนี้นะคะจะต้องเป็นผู้สั่งนะคะแล้วก็จะต้องพบบันทึกหลักฐานที่ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะกรณีที่มีการบันทึกการให้บริการแก่ผู้ป่วยผ่านระบบคอมอันนี้เราก็จะต้องตรวจสอบได้นะคะว่าใครเป็นผู้ให้บริการนะคะถัดมานะคะจะเป็นหมวดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของค่าบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโดยตรงนะคะซึ่งภายในเขตเราก็จะมีในส่วนที่เบิกมาก็จะเป็นค่าพาหนะส่งต่อหรือค่ารถรีเฟอร์นะคะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับชดเชยไปเพราะว่าเราไม่พบหลักฐานการขออนุมัติใช้รถของหน่วยบริการนะคะหลักฐานเนี่ยในหมวด16นะคะเราก็จะเบิกค่าพาหนะเนี่ยเราเบิกได้เนาะเกณฑ์การตรวจสอบเนี่ยคือเราจะต้องพบบันทึกคําสั่งของแพทย์ว่าให้รีเฟอร์นะคะแล้วก็จะต้องพบใบรีเฟอร์นะคะอีกอันนึงที่3นะคะจะต้องพบหลักฐานบันทึกการใช้พาหนะส่งต่อหรือใบขออนุญาตขออนุมัติใช้ยานพาหนะของหน่วยบริการนะส่วนใหญ่เราจะไม่เจอในส่วนนี้นะคะซึ่งเราก็จะตัดในส่วนนี้ไปนะคะในส่วนของหมายเหตุนะคะเขาก็จะหมายเหตุไว้นะคะว่าค่าพาหนะส่งต่อนะคะจะต้องเป็นพาหนะที่โรงพยาบาลจัดเตรียมนะคะเพื่อใช้สําหรับส่งต่อผู้ป่วยนะคะโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยก็ควรจะมี basic life support แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมเดินทางไปด้วยนะคะตรงนี้เนาะที่เราเจอข้อผิดพลาดนะคะเราก็ให้หน่วยบริการปรับในส่วนนี้นะคะทีนี้ก็ในส่วนของการตรวจสอบเวชระเบียนคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วน QR code อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มไลน์ที่เราตั้งไว้ก็จะมี2กลุ่มนะคะก็จะเป็นในส่วนของ PP แล้วก็ Audit ของเคสามอันเนี้ยทั้ง2กลุ่มท่านสามารถเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะคะเราจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเวชระเบียนเนี่ยทั้ง2กลุ่มเหมือนกันนะคะซึ่งของ PP น่าจะเต็มแล้วเนาะเหลือกลุ่ม Audit หน่วยบริการเคสามอันนี้ยังไม่เต็มนะคะถ้าหน่วยบริการไหนยังไม่เข้าก็เข้าได้เลยนะคะเราก็จะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการออดิตเป็นระยะให้ทราบนะคะในส่วนของการตรวจสอบเวชระเบียนมีข้อคำถามไหมคะครับสมบัติสวรรค์วัชรลักษณ์นะครับสอบอ่ามถีาคมำถามกรณีที่ไม่พบคำสั่งแพทย์เนาะเนื่องจากแพทย์เราส่วนใหญ่สั่งด้วยแกรมดิจิตอลคำสั่งแพทย์มันจะอยู่ในระบบโปรแกรมส่วนการขอใช้รถรีเฟอร์ระบบของโรงพยาบาลเป็นการขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกให้เห็นใน OPD card นะครับค่ะเดี๋ยวขอตอบประเด็นแรกก่อนนะคะพี่สมบัติประเด็นแรกคําสั่งแพทย์นะคะพี่สมบัติถ้าสั่งในคอมอะค่ะเวลาเวชระเบียนออกมาเนี่ยมันสามารถดึงแพทย์ผู้ชื่อแพทย์ผู้สั่งได้ถูกไหมคะอันนั้นนะคะเราก็จะถือว่ามีคําสั่งแพทย์นะคะถ้าระบุชื่อแพทย์ในโปรแกรมมาที่ปกในเวชระเบียนนะคะอันนั้นก็จะถือว่าพบคําสั่งแพทย์นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะในส่วนของหลักฐานการใช้รถถ้าพี่สมบัติบอกว่าเป็นขอผ่านหน้าโปรแกรมอะค่ะพี่แคปหน้าจอหรือว่าปริ้นใบขอใช้รถจากโปรแกรมแนบมาในเวชระเบียนได้เลยค่ะพอดีไอตัวโปรแกรมที่ออกตอนที่ปริ้นเนี่ยพี่ก็ไม่เห็นเนาะชุดคำสั่งส่วนใหญ่มันจะออกเป็นใบรายงานผลเดี๋ยวพี่ต้องศึกษากับทางโปรแกรมเมอร์ดูอีกทีหนึ่ง
ได้ค่ะไม่สมบัติเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยเราจะไปโดนคือไม่มีหลักฐานการใช้รถซึ่งเกณฑ์การตรวจสอบของสามกองทุนเขากําหนดไว้เลยนะคะว่าจะต้องมีใบขออนุญาตอนุญาตใช้รถนะคะพี่สมบัติอันนี้ก็ปิดแล้วก็แนบมาได้เลยค่ะพี่สมบัติทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะพอดีพี่จะยกเลิกเรื่องพวกไอ้บัตรประชาชนคนไข้ในระบบสามกองทุนนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ถูกต้องไหมครับยังไงนะคะเลข13 หลักเหรอคะเดิมเนี่ยเราเก็บสำเนาบัตรประชาชนคนไข้เข้าระบบเนาะตอนนี้พี่ดูแล้วมันไม่น่าจะจำเป็นเพราะว่าอ๋อผ่านทั้งตู้คีออสผ่านด้วยตัวเจ้าที่เป็นคนลงทะเบียนให้อย่างเนี้ยหมายถึงสำเนาบัตรประชาชนคนไข้ใช่ไหมคะใช่อ๋ออันนี้ไม่เราไม่ได้ตรวจค่ะเราแค่ดูว่าในเวชระเบียนเลข PID ตรงกับที่เบิกมาไหมแค่นั้นนะคะพี่สมบัติไม่ได้ดูเอกสารตรงนี้ค่ะขอบคุณมากครับค่ะมีคำถามเรื่องออดิตอีกไหมคะเดี๋ยวจะไปยูสเนมพาสเวิร์ดแล้วนะคะถ้ามีก็ให้อยากให้ถามเลยเนาะเพราะว่าการตรวจสอบเวชระเบียนอย่างที่เราให้ดูข้อมูลนะคะการได้รับชดเชยหรือว่าการโดนเรียกเงินคืนของเราค่อนข้างเยอะเนาะก็อยากจะให้หน่วยบริการเนี่ยได้รับการชดเชยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ท่านให้บริการจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เรากําหนดนะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราประกาศไปด้วยนะคะอันนี้ก็รบกวนท่านที่ทําหน้าที่ส่งเวชระเบียนเนาะก่อนจะส่งนะคะก็ทบทวนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละเคสเนี่ยเราบวชไอเราเบิกไม่ครบทุกหมวดหรอกเราก็จะเบิกเป็นแค่2-3 หมวดเราก็ไปดูในหมวดที่เราเบิกว่ามันมีตามหลักเกณฑ์เล่มสีฟ้าไหมนะคะก็ถ้าเป็นตามนี้ท่านก็จะได้รับชดเชยเต็มหน่วยแน่นอนนะคะค่ะถ้าไม่มีคําถามนะคะถัดไปก็จะเป็นเซสชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของการขอ username และ password นะคะค่ะในส่วนของโปรแกรมการขอใช้งานหรือว่าการขอ username password นะคะก็คือหลักๆเนี่ยของสปสช.เนี่ยมันขอไปได้2 ช่องทางนะคะก็จะเป็นทางส่วนกลางก็ได้นะคะก็จะผ่านเมล IT Helpdesk นะคะอย่างที่บางท่านเคยขอไปนะคะแล้วก็ของเขตเรานะคะก็มีโปรแกรมขอของเขต3ของเราเหมือนกันเพื่อที่จะสนับสนุนในการออก username ให้กับหน่วยบริการนะคะก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมของเขต3โดยเฉพาะนะคะทีนี้นะคะการขอ username เนี่ยมันจะแบ่งออก user มันจะแบ่งออกเป็น2 ระบบหลักๆนะคะระบบแรกเนี่ยจะเป็นระบบ data center นะคะหรือว่าที่เราเข้าด้วย username และ password นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกรหัสเข้าโปรแกรม eKM CPP อะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็น data center นะคะโดยหน่วยบริการนะคะก็เวลาขอมาแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งรหัสกลับไปทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้นะคะในชื่อของ dc.nho.go.th นะคะเมื่อได้รับเมลแล้วเนี่ยท่านจะต้องนำรหัสผ่านที่ได้ไปในเมลไปเปลี่ยนก่อนใช้งานถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะเดี๋ยวอันนี้ออมจะมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนถัดไปนะคะกรณีที่ท่านมียูเซอร์อยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้เข้าใช้งานติดต่อกันเลยนะคะ180 วันอันนี้จะถูกระงับยูเซอร์นะคะมันจะโดนล็อกนะคะถ้าท่านมียูเซอร์อยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถเข้าได้อันนี้สามารถโทรติดต่อที่สปสช.เขต3ได้เลยนะคะโทรหาออมก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเราจะมีรายชื่อผู้ติดต่อให้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะหากท่านใส่รหัสล็อกอินผิดกันเกิน3 ครั้งยูเซอร์ท่านก็จะโดนล็อกอันนี้ก็โทรมาให้เขตปลดล็อกให้ได้นะคะอันนี้ก็เขตจะดำเนินการให้เลยนะคะในส่วนของกรณีย้ายหน่วยงานนะคะให้ดำเนินการเหมือนขอใหม่ในหน้าโปรแกรมได้เลยนะคะก็คือหากมียูเซอร์เดิมอยู่แล้วต้องการจะขอบทบาทอันนี้ก็ต้องทำหนังสือขอเพิ่มเฉพาะบทบาทมาที่หน้าโปรแกรมนะคะตรงนี้ค่ะเน้นย้ำนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะมีทีมออกยูเซอร์หลายท่านนะคะในเคนอฟช่วยกันออกเพื่อที่จะได้ออกตามรอบได้ทันเวลานะคะกรณีที่เราพบเลยก็คือยูเซอร์โดนล็อกบ่อยๆนะคะทีนี้ยูเซอร์เป็นของส่วนตัวเนาะเราจะผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ขอยูเซอร์เข้ามานะคะเราเจอว่าบางที่เนี่ยหน่วยบริการเนี่ยใช้ยูเซอร์เดียวกันเลยใช้5-6 คนแล้วก็ไปจำใส่รหัสผิดรหัสถูกเอาล็อกอีกแล้วจะเป็นรายเดิมๆที่ล็อกนะกดล็อกกันทุกอาทิตย์นะคะอันนี้เน้นย้ำเลยคือเราไม่ได้จำกัดเนาะว่าหน่วยบริการหนึ่งต้องมีแค่ยูเซอร์เดียวรบกวนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะขอเป็นยูเซอร์ส่วนตัวของใครของมันมาเลยนะคะถ้ากังวลเรื่องเป็นพนักงานจ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าระหว่างที่เขาปฏิบัติงานหรือสัญญาจ้างยังอยู่อย่างเงี้ย
ท่านขอเป็นของเขามาได้เนาะแล้วก็ถ้าเขาออกจากงานเมื่อไหร่ท่านส่งเป็นหนังสือขอยกเลิกมาให้ทางเขตก็จะล็อกให้นะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกหน่วยบริการเนี่ยขอใช้เป็นยูเซอร์ส่วนตัวของแต่ละท่านนะคะเพราะว่ามันผูกกับเลข13หลักเนาะมันรวมไปถึงข้อมูลคนไข้ด้วย PDPA นะคะก็เราจะได้มันมีการเช็คหลอกหลังบ้านได้นะเวลาข้อมูลรั่วไหลไปอย่างเงี้ยค่ะมันเช็คได้ว่าใครล็อกอินเข้าไปดึงข้อมูลตัวนี้มานะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจ้าของยูเซอร์จะซวยซะก่อนเนาะถ้าเกิดผิดอย่างนี้เนาะก็ที่เขตเน้นย้ำนี่ก็คือจะเพื่อป้องกันตัวเจ้าของยูเซอร์ด้วยนะคะอันนี้เราก็อยากให้ท่านใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้ไม่โดนล็อกบ่อยๆด้วยนะคะอีกระบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของระบบทะเบียนหรือว่าเราเรียกว่าตรวจสอบสิทธิ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นขอในส่วนของที่เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์อันนี้จะเข้าด้วยล็อกอินโปรแกรมนะคะด้วยบัตรประชาชนโดยบัตรประชาชนจะต้องมีพินโค้ดนะคะพินโค้ดเนี่ยสามารถไปขอได้ที่อำเภอทุกแห่งนะคะโดยไปที่อำเภอตรงงานทำบัตรประชาชนก็ได้นะคะบอกเขาว่ามาขอพินโค้ดเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาบัตรเรานะคะแล้วเขาก็จะให้เราตั้งพินโค้ด4 หลักนะคะแล้วก็ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ท่านก็จะต้องขอพินโค้ดใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนบัตรประชาชนนะคะอันนี้เนาะเน้นย้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของยูเซอร์ตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยมันจะล็อกไว้ที่ถ้าไม่ได้ใช้งานติดต่อกันเกิน60 วันอันนี้จะต้องถูกยกเลิกนะคะอันนี้เป็นสีเขียวของสำนักทะเบียนส่วนกลางเนาะก็คือถ้าโดนยกเลิกเนี่ยจะต้องขอใหม่เท่านั้นปลดล็อกไม่ได้เหมือนของ Data Center นะคะนั้นเขตจะปลดล็อกได้แต่ว่าอันนี้ต้องขอใหม่อย่างเดียวนะคะกรณีที่เราเจอว่า User ทะเบียนเนี่ยโดนล็อก60 วันทั้งที่เข้าใช้งานทุกวันเลยเขาบอกเข้าใช้งานทุกวันประเด็นที่เราเจอก็คือเอาแค่เสียบบัตรแล้วก็เอาเลขโทเค็นนะคะไปใส่ไว้ในหน้าฮอสซึ่งวิธีที่โปรแกรมมันจะสแตมป์ว่าเราเข้าใช้งานเนี่ยมันจะต้องล็อกอินจนถึงหน้า EMA ออนไลน์ที่เป็นโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์นะคะอันนี้ก็รบกวนหน่วยบริการที่มีบทบาทเจ้าหน้าที่ทะเบียนหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยเข้าไปจนถึงหน้าตรวจสอบสิทธิ์เลยเนาะอาทิตย์ละครั้งก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องโดนขอใหม่นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาโปรแกรมการขอนะคะของเขต3นะคะก็เข้าไปที่นครสวรรค์2.nho.go.th นะคะหรือว่าจำไม่ได้เนาะให้เข้า Google เลยค่ะพิมพ์คำว่าสปสช.เขต3นะคะเลือกอันแรกเลยเนาะจะมีเว็บเราติดอยู่ในนั้นนะคะเมื่อคลิกมาแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าหน้าโปรแกรมของเขต3แบบนี้นะคะให้ท่านคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะคะพอเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยหน้าจอก็จะมีขึ้นข่าวสารอะไรเราเลื่อนมากลางๆนิดนึงนะคะให้เจอเมนูไอคอนระบบข้อมูลสารสนเทศตัวนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปรูปไอคอนกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะเสร็จปุ๊บก็จะเจออีกอันนึงนะคะก็จะเข้าไปที่ระบบตรวจสอบ username และ password นะคะการขอใช้งานระบบโปรแกรมของสปสช.ท่านเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะพอเข้ามาหน้านี้โอ้เมนูเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกท่านไม่ต้องตกใจนะคะท่านไปดึงคู่มือการใช้งานโปรแกรมข้อ5ได้เลยนะคะก็จะเป็นสไลด์ที่ออมชี้แจงในวันนี้เลยนะคะเป็นคู่มือท่านสามารถทําตามคู่มือได้เลยนะคะทีนี้พอเราดาวน์โหลดคู่มือมาแล้วนะคะท่านก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอยูเซอร์เนมอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มของหนังสือราชการที่ขอยูเซอร์เนมนะคะท่านคลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะเป็นไฟล์ Word มาให้ท่านแก้นะคะก็จะเป็นหนังสือปะหน้า1 ใบนะคะแล้วก็เอกสารที่เป็นตารางตัวนี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าครั้งนี้นะคะรพสต.หรือว่าหน่วยบริการต้องการจะขอให้ยูเซอร์ให้เจ้าหน้าที่5 ท่านนะคะท่านก็ทําหนังสือชุดเดียวเลยค่ะทําฉบับเดียวนะคะแล้วก็รายละเอียดในตารางนะคะก็ท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3ท่านที่4ท่านที่5นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการใช้งานเข้ามาตรงนี้นะคะทีนี้เน้นย้ำเรื่องหนังสือราชการนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เราตรวจทุกคำร้องนะคะเพราะว่าป้องกันการแอบอ้างในการขอยูเซอร์เข้าใช้งานเพราะมันเข้าถึงสิทธิบุคคลนะคะก็จะต้องมีหนังสือราชการนะคะจะต้องออกเลขตามระเบียบสารบัญนะคะรวมทั้งลงวันที่วันเดือนปีให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะอนุโลมให้หนังสือนานไม่เกิน3 เดือนที่ขอเข้ามานะคะบางทีเราเจอหนังสือปะหน้าปี2 ปีที่แล้วก็แนบเข้ามานะคะอันนี้ขออนุญาตตีกลับเนาะไม่อนุมัติไปนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ต้องชื่อหน่วยงานท่านก็เปลี่ยนเป็นชื่อหน่วยงานท่านได้เลยนะคะ
ถัดมานะคะท้ายหนังสือนะคะที่จะขอเน้นย้ำเนาะเพราะว่าพบข้อผิดพลาดนะคะตรงขั้นที่ลงนามในหนังสือนะคะตามระเบียบสารบัญแล้วเนี่ยผู้ที่ลงนามออกหนังสือภายนอกได้จะต้องเป็นผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆนะคะผู้ที่ลงนามในหนังสือเนี่ยก็จะต้องเป็นผอ.รพสต.นะคะหรือผอ.โรงพยาบาลในแพทย์สัตวจนะคะหรือว่าคนที่ลงนามเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผอ.เท่านั้นนะคะบางทีเราพบเป็นพยาบาลวิชาชีพลงนามเนี่ยขออนุญาตตีกลับนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามนี้เนาะเพราะว่าคนที่เซ็นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รับรองว่าเราทํางานที่นั่นจริงด้วยนะคะทีนี้เป็นตัวอย่างหนังสือที่เคยมีส่งมาในระบบขอยูเซอร์นะคะส่งมาแค่นี้เลยเนาะอันนี้ก็จะตีกลับไปเนาะแรกเลยก็คือไม่ออกเลขที่หนังสือนะคะผู้ที่ลงนามก็ไม่ใช่ผู้บริหารอันนี้เราก็ขออนุญาตตีกลับไปนะคะท่านก็ต้องดําเนินการส่งมาให้ถูกต้องนะคะใช่ทีนี้เนาะพอเราเตรียมเอกสารใบป่าหน้ากับใบฝากเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ท่านสแกนเป็นไฟล์ PDF ไว้นะคะเก็บไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าโปรแกรมนะคะไปที่เมนูแรกเลยค่ะเมนูส่งคําขอนะคะอย่างเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าหนังสือฉบับนั้นขอ5 ท่านตรงนี้ค่ะต้องทําทั้งหมด5 ครั้งขอทีละท่านนะคะถึงจะได้ไปครบบางทีเขาบอกว่าในหนังสือขอมา5 ท่านทําไมตอบกับเขาไปท่านเดียวนะคะก็เพราะว่าบันทึกหน้าโปรแกรมเนี่ยแค่คนเดียวนะคะคนตรวจเอกสารก็จะตรวจตามคําร้องแล้วก็เอกสารที่แนบมานะคะอันนี้ก็คือข้อพึงระวังเนาะถ้าขอมาทุกท่านเนี่ยก็รบกวนกรอกให้ครบบอกเขาว่าหนังสือฉบับเดียว5 คนแต่แนบฉบับเดียวกันนั่นแหละแต่แนใชบ่มา5 ครั้งใช่ค่ะตามนั้นค่ะค่ะทีนี้นะคะเมื่อเรากดมาส่งคําขอเนาะโปรแกรมก็จะเด้งมาให้เราใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการจะขอยูเซอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขอันนี้ท่านก็ป้อนตามที่โปรแกรมขึ้นมาได้เลยแล้วก็กดตรวจสอบนะคะพอท่านตรวจสอบเรียบร้อยเนี่ยถ้าหน้าจอคนที่ไม่เคยมียูเซอร์ใช้งานของสปสช.มันจะขึ้นหน้าว่างแบบนี้นะคะถ้าไม่ต้องตกใจเนาะมันจะขึ้นว่าไม่พบผู้ใช้งานก็คือท่านยังไม่เคยมียูเซอร์ของสปสช.เลยมันจะขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ท่านไปกดที่ส่งคําขอสิทธิ์การใช้งานตรงนี้นะคะหรือว่ากรณีที่ท่านมียูเซอร์อยู่แล้วเนี่ยเวลากดตรวจสอบปุ๊บมันจะขึ้นข้อมูลผู้ใช้งานมาให้ท่านแบบนี้นะคะก็จะมีเราก็มาดูเนาะว่าชื่อสกุลที่เรามีอยู่เนี่ยถูกไหมหน่วยงานยังเป็นหน่วยงานเดิมหรือว่าเราเปลี่ยนหน่วยงานแล้วนะคะรหัสบทบาทที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมอะไรได้บ้างมันก็จะขึ้นมาให้ท่านตรวจสอบนะคะสมมติกรณีนี้เนาะมีการเปลี่ยนหน่วยบริการแล้วก็ต้องการจะขอบทบาทเพิ่มนะคะท่านก็ไปขอสิทธิ์หรือว่าเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะคะคลิกไปได้เลยนะคะพอเราคลิกเรียบร้อยนะคะมันก็จะมาเป็นหน้ารายละเอียดของผู้ขอใช้งานนะคะก็จะมีให้กรอกชื่อนามสกุลอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะดึงมาให้นะคะส่วนใหญ่นะคะที่เราโปรแกรมมันไม่ตอบสนองเนี่ยก็คือตรงหน่วยงานนะคะเราพิมพ์ชื่อหน่วยงานเราไปเลยค่ะไม่ต้องพิมพ์นามหน้าอย่างเช่นโรงพยาบาลสวัสดิ์ประชารักษ์อย่างเงี้ยนะคะให้พิมพ์คําว่าสวัสดิ์ประชารักษ์ไปเลยแล้วก็กดค้นหานะคะเดี๋ยวเมนูตรงเนี้ยค่ะมันจะขึ้นรหัสหน่วยบริการเต็มๆกับชื่อหน่วยบริการแล้วก็จังหวัดเต็มอันนี้ให้ท่านคลิกที่ชื่อเต็มนะคะที่มีรหัสให้มาอยู่ในช่องนี้ก่อนนะคะอันนี้ถึงจะมาเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของอีเมลจะต้องเป็นอีเมลส่วนตัวของแต่ละท่านนะคะถ้าอีเมลนั้นโดนใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะล็อกไว้นะคะไม่ให้ท่านส่งนะคะก็เพราะว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยถ้าเมลมันซ้ํากันเนี่ยระบบมันส่งไม่ไปนะคะท่านก็จะไม่ได้รับยูเซอร์ในส่วนนี้นะคะพอเรากรอกยูสเนมอีเมลเรียบร้อยนะคะให้กดตรวจสอบอีเมลนะคะถ้ามันจะเด้งมาค่ะว่าอีเมลนี้สามารถใช้งานได้หรือว่าอีเมลนี้ซ้ำกับคนอื่นนะคะถ้าซ้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนอีเมลนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะเป็นข้อที่เราเพิ่มเข้ามานะคะว่ามันจะถามว่าท่านจำรหัสผ่านของสปสช.เดิมของท่านหรือไม่ถ้าเป็นท่านใหม่ยังไม่เคยมียูเซอร์ท่านคลิกจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้มานะคะแต่ว่าถ้าท่านเดิมเนี่ยมีรหัสเดิมอยู่แล้วจำพาสเวิร์ดไม่ได้เนี่ยก็ให้คลิกว่าจำไม่ได้อันนี้เราจะรีเซ็ตรหัสผ่านส่งไปให้ใหม่แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านมีอยู่แล้วแล้วท่านจำได้นะคะเราจะไม่รีเซ็ตรหัสไปนะคะเพราะว่าทุกโปรแกรมของสปสช.ที่เข้าด้วยระบบ Data Center จะเป็น Username Password เดียวกันทุกโปรแกรมนะคะถ้าท่านเปลี่ยนทุกโปรแกรมก็เปลี่ยนตามที่ท่านเปลี่ยนนะคะอันนี้เราจำง่ายๆเราจะมี Username เดียว Password เดียวนะคะถัดมานะคะพอเรากรอกอีเมลเรียบร้อยนะคะเมนูเนี่ยมันจะเด้งมาด้าน
ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของบทบาทที่เราต้องการจะขอเข้าใช้งานนะคะก็มันก็จะไล่มาเลยค่ะตั้งแต่โปรแกรม CPP นะคะ269เนาะ eClaim TB อะไรพวกนี้นะคะค่าเสื่อมเนาะเราคลิกมาได้เลยนะคะว่าเราต้องการขอใช้งานโปรแกรมอะไรบ้างนะคะในครั้งนั้นเนี่ยติ๊กได้มากกว่าหนึ่งนะคะเลือกมาตามที่ท่านใช้งานจริงได้เลยนะคะพอเราคลิกบทบาทที่เราต้องการขอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ท่านมาแนบเอกสารเอกสารอันนี้คือหนังสือปาหน้ากับใบขวางที่เราอธิบายไปทีแรกนะว่าต้องมีผู้บริหารลงนามให้ครบถ้วนนะคะถ้าไม่งั้นจะโดนตีกลับเนาะไม่อนุมัตินะคะอันนี้ก็จะต้องเป็น PDF นะคะขนาดไฟล์ไม่เกิน1 เมกนะคะแล้วก็คลิกส่งคําขอได้เลยนะคะพอคลิกส่งคําขอเรียบร้อยถ้าโปรแกรมมันตอบสนองว่าหมายเลขคําร้องนี่แสดงว่าท่านส่งคําขอสําเร็จนะคะแต่ถ้าท่านคลิกส่งคําขอแล้วมันยังค้างหน้าที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อกี้นะคะแสดงว่าท่านกรอกตรงไหนไม่ครบหรือว่าไฟล์มีปัญหาหรืออะไรเงี้ยลองทำใหม่ตั้งแต่แรกอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็โทรมาปรึกษาที่เขตนะคะทีนี้นะคะเอกสารฉบับจริงที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยท่านไม่ต้องส่งมาที่เขตแล้วนะคะก็คือเอกสารฉบับนั้นเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในโปรแกรมของสปสช.เป็นหลักฐานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องส่งไปไปรษณีย์มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรอบการตัดข้อมูลการออกยูเซอร์ของเขต3นะคะเราตั้งรอบไว้นะคะก็คือเราจะตัดรอบตรวจเอกสารอะไรให้ครบถ้วนเนี่ยเที่ยงวันศุกร์นะคะเพื่อที่ตอนบ่ายนะคะโปรแกรมที่เป็นขอตรวจสอบสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ทะเบียนเนี่ยอันนี้เขตจะต้องส่งให้ส่วนกลางเขาเจนให้นะคะแล้วก็เราจะตอบกลับหรือว่าเพิ่มยูเซอร์ให้กับหน่วยบริการที่ขอเข้ามาเนี่ยไม่เกินพุธถัดไปนะคะแต่ว่าถ้าท่านขอหลังเที่ยงนะคะมันก็จะเป็นรอบศุกร์หน้าเลยนะคะก็ตามรอบตามนี้เนาะส่งภายในเที่ยงวันศุกร์ของทุกอาทิตย์จะได้ตอบกลับไม่เกินพุธถัดไปอันนี้เราการันตีเนาะไม่เกินวันพุธท่านได้ใช้ยูเซอร์แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนแบบกรณีเร่งด่วนมากจริงๆอันนี้โทรมาส่วนตัวได้นะคะถ้าอันไหนเราเพิ่มให้ก่อนได้เราก็จะเพิ่มให้ไปนะคะแต่ว่าจะต้องส่งมาหน้าโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เน้นย้ำในส่วนของอีเมลเนาะกรอกให้ถูกต้องนะคะเราจะเชื่ออีเมลตามที่ท่านกรอกแล้วเราก็ส่งกลับไปตามนี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เราเจอเนี่ยบางทีเนี่ยเราส่งเมลแล้วท่านไม่ได้รับเมลเนาะเราก็ไปหาสาเหตุมาให้นะคะบางทีเนี่ยเมล Data Center ของส่วนกลางค่ะเขามีโควต้าส่งแต่ละวันมันโควต้ามันเต็มมันต้องไปรอต่อคิวเนาะอันนี้ทางพี่ธนกรก็ได้ประสานให้นะคะว่าให้ช่วยรัดของ Data Center เนี่ยให้ส่งวันต่อวันอันนี้ก็ไวขึ้นแล้วนะคะก็แก้ปัญหาในส่วนนี้ถ้าในส่วนของหน่วยบริการที่ส่งมาตามรอบเนาะเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้วก็มีเลขที่คำร้องเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกินวันพุธแล้วท่านยังไม่ได้รับ username หรือรับเมลอะค่ะท่านโทรติดต่อมาที่เขตได้เลยเพราะว่าเราเคลียร์กันทุกรอบจริงๆเนาะจะไม่ค้างเกินอาทิตย์แน่นอนค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเนาะทีนี้หลังจากที่ท่านได้ username password ไปแล้วนะคะในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นลายใหม่หรือว่าขอรีเซ็ตรหัสผ่านที่ส่งไปในเมลค่ะจะยังใช้งานในโปรแกรมไม่ได้นะคะท่านต้องเอา password ที่ได้ในเมลเนี่ยไปเปลี่ยนก่อนนะคะในเมลที่ท่านรับไปนะคะมันจะของ DC เนี่ยมันจะเขียนว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยที่ dc.nhso.go.th มันจะมีลิงก์เลยค่ะในเมลเนาะท่านสามารถคลิกลิงก์ DC ได้เลยนะคะมันก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะมันก็จะให้กรอกรหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะคะก็จะเป็นรหัสผู้ใช้งานที่เราส่งไปในเมลแล้วก็รหัสผ่านจะเป็นตัวเลขผสมภาษาอังกฤษที่ส่งไปในเมลอะไรนะคะก็มาวางได้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะคะปกติถ้าเป็นของยูเซอร์เนี่ยมันจะเด้งไปหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเด้งมาหน้านี้เนาะให้ไปที่เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะก็จะมาเป็นหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านอันนี้เนาะบรรทัดแรกนะคะรหัสผ่านปัจจุบันเป็นรหัสผ่านที่ได้รับไปในอีเมลนะคะไม่ใช่รหัสผ่านเก่าที่ท่านจําไม่ได้หรือว่าขอรีเซ็ตอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นรหัสผ่านที่เราส่งไปปัจจุบันของอีเมลอะค่ะล่าสุดเนาะให้ใส่บรรทัดแรกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะให้ใส่รหัสผ่านใหม่อันเนี้ยหน่วยบริการสามารถตั้งรหัสผ่านได้เองเลยนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ2 บรรทัดนี้จะเป็นรหัสผ่านเดียวกันนะคะแล้วก็กดตกลงทีนี้ค่ะท่านก็จะสามารถนำรหัสผ่านที่ท่านตั้งไปใช้กับทุกโปรแกรมของสปสช.ที่ท่านมีบทบาทได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ออมจะเข้าหน้าเว็บจริงๆให้ดูนิดนึงนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเข้าไม่ถูกเนาะให้เข้า Google เนาะพิมพ์สปสช.เขต3ได้เลยนะคะแล้วก็ไปตรงนี้
เนี่ยค่ะเลื่อนลงมากลางๆนิดนึงนะคะเข้าไปตามนี้ตรงนี้ค่ะหน้าโปรแกรมที่ท่านเขาจะเห็นตรงนี้ตรงนี้ค่ะข้อ6ติดต่อเราคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะก็จะมีผู้รับผิดชอบในการออกยูสเซอร์เนมนะคะก็จะมีมีออมเนาะกับน้องคอมเนี่ยก็จะดูโปรแกรมกับทุกโปรแกรมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นระบบย่อยลงมาเนี่ยค่ะอย่างเช่นถ้าเฉพาะลงเทอมแคร์เลยก็ติดต่อคุณยาลาดาก็ได้นะคะหรือว่าโปรแกรมของอปทเนี่ยก็ติดต่อคุณสถิธรก็ได้หรือว่าถ้าไม่ติดต่อใครก็ติดต่อออมนะคะอันนี้ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะคะ